ผอมลงผอมลงครับไม่ได้ตอมใจครับเพราะว่าเอาจริงๆนะปกติตอนแรกอ่ะเวลาทำงานก็จะเริ่ม10โมงเช้าจนถึงเที่ยงครึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นงานการทีวีหลังจากนั้นเป็นอีเวนต์เป็นอ่านสปอร์ตซึ่งมันก็จะไหลไปถึงกลางคืนอยู่แล้วแต่พอ3เดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มีคุยเช้าโชว์มันต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วพอบวกตีห้าแล้วทำงานทุกเช้ายาวถึงกลางคืนน่ะพอเยอะขนาดหนึ่งมันเริ่มไม่ไหวร่างกายมันเริ่มไปแล้วก็รู้เลยว่าต่อจากนี้ไปนะคงจะไม่ทำงานแบบเช้าถึงกลางคืนติดกันนานขนาดนี้อีกต่อไปแล้วหนักถึงขนาดไหนคะมันหนักก็ลงไป3กิโลครับแล้วก็คือเรื่องนี้ก็คืออยากลดน้ำหนักอยู่แล้วแต่ไม่อยากลดน้ำหนักด้วยการทรมานแบบนี้ มันทำให้ผมค้นพบอีกอย่างนึงในอายุ43เนี่ยว่าผมมีเทอรี่กับชีวิตใหม่ชื่อว่าครัวซองเทอรี่ซึ่งเป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมากเลยนะครัวซองเทอรี่วันนั้นน่ะทำงานตั้งแต่ตีห้ายาวมาถึง5โมงเย็นคออักเสบกินข้าวไม่ได้และหิวมากและเดี๋ยวจะต้องขึ้นอีกเวทีอีเวนต์วันที่3ของวันนั้นแล้วมันต้องพูดแล้วกินแล้วไม่ได้หิวก็หิวจำได้ว่าไปอ่านสปอตมาได้เงินสดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วสั่งครัวซองสั่งกาแฟร้อนอยากกินมากหิวมากแล้วพอกัดไปคำหนึ่งอ่ะน้ำตาไหลเพราะกินไม่ได้แล้วก็บีบขาเดี๋ยวเพราะมันเจ็บมากอ่ะแล้วบีบไปกำแล้วเจอเงินตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่ามีเงินมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วแบบแล้ววันนั้นคือนั่งอยู่คนเดียวแล้วน้ำตาไหลแบบมันทรมานมากจากนั้นมาก็เลยคิดว่าเนี่ยหลังจากเนี้ยพอเริ่มต้นเดือนหน้าก็จะรับงานแต่ไม่โหมขนาดไหนต่อไปจะสั่นเวลาใหม่คือจะไม่มีคำว่าเช้าถึงกลางคืนติดกัน3เดือนไม่มีแล้วเข้า4รอบเลยครับง่ายๆเลยนะถ้าคนอยู่ในวงการจะเป็นคล้ายกันคือคอออกเสบพอคอออกเสบปุ๊บกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้ปั๊บมันจะเริ่มไอพอไอปุ๊บนอนไม่ได้พอนอนตื่นทุกชั่วโมงปั๊บเนี่ยร่างกายก็จะเททันทีเพราะฉะนั้นทุกอย่างหวัดมาจามก็ทรมานไอก็ทรมานพูดก็ทรมานคนในวงการที่ใช้เสียงทุกคนเนี่ยจะเจออย่างนี้และยิ่งถ้าเกิดเนี่ยเจอคนที่เป็นไข้อย่างนี้นะโอ้ยมันก็เลยจะมาง่ายๆแล้วคือด้วยความที่เรามีงานจ่อไว้แล้วและงานอีเวนต์มันเหมือนงานแต่งงานนะครับงานอีเวนต์เหมือนแต่งงานที่ไม่มีเจ้าบ่าวไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนพิธีกรอยู่ที่ไปแคนเซิลเขามาที่สุดท้ายไม่ได้ยังไงก็ต้องทำแล้วมันมีติดกันเนี้ยมาเป็นอาทิตย์แล้วผมก็เลยต้องแบบเอาช่วงเวลา2ชั่วโมงอ่ะโดดไปฉีดยาแล้วกลับมาขึ้นเวทีใหม่โดดไปฉีดยากลับขึ้นเวทีมีวันที่มีว่างอยู่10ชั่วโมงโดดไปนอนโรงพยาบาล6ชั่วโมงให้น้ำเกลือแล้วกลับมาทำงานต่อแล้วพออีก2วันต่อมาเป็นเหมือนเดิมครับไปฉีดยาอีกรอบนึงแล้วก็รู้ละพอไม่เอาละถ้าไม่หนักขนาดนี้คงจะไม่เบรกใช่ครับแต่ถ้าไม่หนักขนาดนี้มันจะไม่มีอะไรมาเตือนผมแล้วผมจะพุ่งตลอดก็นี่ครับมีครัวซองเตอรี่อันใหม่เนี่ยมีใครแอบหวั่นไหมคะเพราะเสียงเราไม่คือโชคเราไม่ใช่นักร้องคือนักร้องเนี่ยมันต้องเอื้อนมันต้องใช้เสียงสูงใช้พลังเยอะพิธีกรใช้พลังพูดเพราะฉะนั้นตับในที่พูดได้เสียงอย่างเงี้ยยังไงก็ตามอัดไมค์ดังๆคนก็ได้ยินได้อยู่ไอ้เรื่องเส้นเสียงไม่ห่วงตับได้ที่ผมไม่ใช่นักร้องแต่ที่ผ่านมาที่ต้องห่วงงานหนักขนาดนี้เป็นเพราะอะไรเรารับไว้แล้วหรือรับไว้แล้วครับคืองานอีเวนต์อ่ะเราจะมีอยู่ไปแล้วแต่สมัยก่อนตอนที่เรารับไว้แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีคุยเช้าโชว์ที่7โมงถึง8โมงเช้าทุกวันสดแต่พอสดปั๊บเราก็อยากทำว่ามันสนุกอ่ะมันเป็นอะไรที่รับความสามารถในการเป็นพิธีกรสดได้และคือหลังจากคุยเช้าโชว์ปั๊บเนี่ยงานอื่นมันเราว่าเราโอเคอยู่แล้วเราเก่งยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องเสียไปก็คือสุขภาพเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าคุยเช้าโชว์ขยายเป็นบ่ายก็เป็นคุยบ่ายโชว์ครับก็อยู่ต่อเฮ้ยเขาอยู่ข้างๆตลอดครับเขาสมน้าบอกแล้วว่าจะซ่ามากเขาบ่นไหมคะเขาไม่บ่นเพราะผม2ปีเนี่ยผมจะไม่สบายสักครั้งนึงแล้วที่เป็นหนักๆเนี้ยก็จำได้ตอนที่ถ่ายวงล้อรุ่นรักแล้วยืนจะเป็นลมตอนนั้นนั่นคือ2ปีที่แล้วแล้วแม่ต้องไปรับเหมือนอนุบาลเลยอ่ะแม่ต้องไปรับอ่ะแล้วจากนั้นมาก็อินชูรันได้กินเคี้ยวหมูเลยครับอินชูรันนี้เอาตังค์ไปทุกปีเลยจนเนี่ยจนมาครั้งเนี้ยก็เป็นหนักหน่อยเพราะเราคิดว่าจะไม่เจอโรงพยาบาลอีกอย่างน้อยถ้าไม่ใช่งานอีเวนต์นะ 2-3 ปีอ่ะมันชวนการออกกําลังกายด้วยใช่มั้ยออกทุกวันไม่คือออกอ่ะนี่ก็คืออีกเรื่องนึงก็คือหลังจากเสร็จคุยเช้าโชว์ 7:00 นปั๊บผมจะมีเทรนเนอร์มาตอน 8:30 นแล้วก็จะออกกําลังทุกวัน6วันต่ออาทิตย์แต่ด้วยความที่เราคิดว่าฟิต
ก็ออกกำลังกายเสร็จ8:30 9:30แล้ว10:00วิทยุต่อทำอย่างเงี้ยมา3เดือนมันก็เลยหนักกว่าเดิมก็เลยรู้แล้วว่าเออเบาๆก็ได้ครับถอดเสื้อมาก็ไม่มีคนมองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเบาๆก็ได้ต้องฟิตร่างกายขนาดไหนคะพี่23ก็คือพอน้ำหนักลงเนี่ยลงมา3กิโลปั๊บเนี่ยผมเลยคิดว่าเฮ้ยวิกฤตเป็นโอกาสดีกว่ามันจัด76มา73ไม่ขออีกสัก3กิโล70ละกันอ่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยเริ่มเบาเรื่องการไม่ต้องตื่นเช้าแล้วเพราะฉะนั้นก็กินน้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายเท่าเดิมคาร์ดิโอมากยิ่งขึ้นอยากจะรู้ว่าก่อนปลายก่อนวันเกิดปลายปีเนี้ยจะได้สัก70มั้ยตั้งเป้าไว้ใช่เพราะไหนๆเราก็เสียไปแล้วอ่ะแล้วเสียมาแบบความทรมานมากอ่ะเสียมาด้วยน้ำตาจริงไม่ได้ร้องไห้มันนานมากครั้งสุดท้ายที่ร้องไห้คือตอนที่ดูโยเล่นละครหนังทาสนั่นแหละตอนนั้นร้องไห้แล้วก็ไม่ร้องจนอีโครซองเนี่ยนั่นตอนนี้ก็เดือนหน้าก็เริ่มเบาเดือนหน้าเนี่ยมันไม่ต้องตื่นเช้าอย่าใช้คำว่าเบาไม่ต้องตื่นเช้าคือเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เช้าก็ดึกจะไม่ลากทั้งวันอีกต่อไปแอบจะลากที่เองเพราะมันลากเหมือนเดิมแอบจะลากแล้วเราต้องไม่เลยครับไม่บอกได้เลยว่า3เดือนที่ผ่านมาของคุยเช้าโชว์เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเราได้เจอคนที่กลุ่มคนที่ปกติเราจะไม่ค่อยได้เจอแล้วเราได้เปิดโลกทัศน์เยอะมากแต่ผมว่า3เดือนนั้นโอเคแล้วเอาเบสิกนั้นนะมาทำตอนบ่ายเป็นคุยบ่ายเชิญเริ่มบ่าย2เพราะฉะนั้นก็วิทยุเสร็จปั๊บคราวนี้ก็เดินไปจับตอนนี้ก็หายดีแล้ว 100% ซ่าแล้วครับก็น้องก็บอกแล้วซ่าแล้วเหรอซ่าก็ซ่าแล้วครับถ้าล่ะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง